มีความเป็นอันนี้อันเดียวกันมีความพร้อมได้ไปก้อนมูที่ที่เพชรกับบัญชาไปบ้านกำนันโนนสวัสดิ์โนนสวัสดิ์ธรรมะนี่ครับที่นี่ก็ที่คอยชะย่อยเปิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ขอฝากของพวกเฮาเนี่ยเก็บไปเพราะว่าจะเป็นเศษกระดาษเศษพลาสติกเหี้ยนทุกอย่างทั้งกระสีให้ก็ขายได้เป็นราคาเนาะราคาที่นำมารับซื้อจากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ให้ราคาอยู่ที่ถ้ำบ่ให้เอากำไรเกินควรเพราะว่า1ผู้ใหญ่บ้านครับคณะกรรมการกองทุนเนี่ยมารับซื้อของหมู่บ้านเจ้าของบ่เอากำไรหลายพ่ออยู่ได้พ่อได้ค้าน้ำมันลดพ่อได้ค้าเอาคนมาเก็บขัดแยกขยะเอาไปขายบางทีเขาขยะร่วมมากบ่ท่านขัดแยกขยะหลายๆอย่างเนี่ยถ้าบ่ขัดแยกราคามันจะต่ำถ้าเขาขัดแยกแล้วสมมติว่าขวดพลาสติกขวดน้ำซึมเขาเอาฝาออกเอาแต่พลาสติกอย่างหนึ่งแต่ราคาอย่างหนึ่งฝามันแต่ราคาอย่างหนึ่งเย็นโล่โลหิตเนี่ยมูแข็งแต่ราคาอย่างหนึ่งมูเป็นแผ่นแต่ราคาอย่างหนึ่งสังกะสีด้วยกันเล็กด้วยกันเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างให้ถามราคาก็กองทุนเขาว่าอันนั้นราคาจังไหนเบิ้งขวดเราขวดเบียร์ไปอย่างขวดเบียร์ถ้าเขาซื้อเป็นขวดหนึ่งก็ที่ต่างแต่ว่าถ้าเขาเห็นเป็นร่างมากเนี่ยได้ร่างนึงหลายบาทเนี่ยแค่เอาร่างมาใส่เอาขวดมาใส่ในร่างก็คือ12ขวดโหลนึงนึงเบียร์อะไรราคาเกิดมาอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีค่ามีราคาถ้าเขาหูกักประกอบขึ้นมากตรวจได้ยังกระดาษแข็งราคาหนึ่งกระดาษแข็งซิ่มราคาหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องมูหาทุกท่านถึงเดือนคุณนั่นมาขายเอาบ่ต้องหลายเอาเฉพาะเครื่องบ้านนึงเนี่ยหา6 70 80ราคาเรือนเพราะว่าบ้านเฮานี่ลอย5 60ราคาเรือนที่อยู่จริงใหญ่กว่าหมู่ใน11หมู่บ้านถ้าเอาเครื่องนึงแต่ละหมดที่ได้ขยะนี่บ่แม่นน้อย1ขยะออกมาแล้วในบ้านเฮาก็สิได้สะอาดเนาะก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกท่านนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับหนูขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายนะคะวันนี้ราคาที่เขาจะรับซื้อนะคะทองแดงกิโลละ80บาททองเหลืองกิโลละ60บาทอลูมิเนียมฝาจุกแบบไม่แกะนะคะเนาะขวดเบียร์แล้วก็แกะฝาจุกออกรับซื้อกิโลละ10บาทแบบแกะจุก20บาทอลูมิเนียมหม้อน้ำขาว20บาทอลูมิเนียมกระป๋องทั่วไปนี่10บาทอลูมิเนียมทั่วไปหนาบาง10บาทกระป๋องเบียร์กระป๋องนะคะ3ป๋องบาทนึงนะคะแบตเตอรี่ลูกใหญ่20บาทแบตเตอรี่ลูกเล็กกับเพื่อแบตเตอรี่พวกเขาซ่อมครบซ่อมเขียนนะคะหน่อยๆ10บาทเศษเหล็กต่างๆ5บาทนะคะรวมทั้งกระป๋องที่เป็นเล็กก็5บาทสังกะสี3บาทสังกะสีก็ได้แก่กระป๋องกาแฟเบอร์ดี้นะกิโลละ3บาทเนาะกล่องลังน้ำตาลนี่กิโลละ4บาทกระดาษสี1บาทกระดาษขาวดำ4บาทกระดาษหนังสือพิมพ์2บาทลังเหล้าเบียร์นะคะพร้อมขวดลังละ13บาทนะคะแพงกว่าแพงกว่านะคะแพงกว่าตั้งเกือบเคิร์ฟเลยนะคะแผ่น VCD แม่นละอู้แพงเข้าไปสี่ก็ครั้งมากินกันนะขายทั้งนั่งกันขวดแผ่นดีซีดีละ10บาทนะคะขวดขาวคุณ4บาทขวดใส4บาทพลาสติกรวม1บาทพลาสติกแข็งกับเครื่องสายยางนะ1บาทขวดเหล้าเล็กพร้อมลัง13บาทขวดเหล้าเบียร์น้ำตาลเนี่ยขวดน้ำตาลแบบลังเหล่าลิโอนะคะเบียร์ลิโอ9บาทขวดเบียร์สีเขียวกับเครื่องเบียร์ให้ได้เกณฑ์เบียร์สร้างเป็น8บาทนะคะขวดรวมก็คือเศษขวดไม่แตกนะคะเนาะ50ตังค์แล้วก็เทียนขายนุ่นนะคะ6บาทผู้ที่เคยขายประจำฟังแล้วแพงกว่าซาเล้งไหมคะแพงกว่าเนาะอุ้ยเก็บไว้แล้วค่ะถ้าเก็บให้ขายเพิ่มเด้อขายให้กองทุนมีแต่ได้กับได้1ได้ราคาดีกว่า2ได้สวัสดิการเนาะบริการอย่างนี้กับตามมาล่ะแล้วนี่ขั้นตอนการขายขออนุญาตการจะเฮ็ดงานกับเรามีการจัดการนะขอเฮ็ดงานตามสเต็ปนะคะสเต็ปแรกเมื่อวันที่นี้ค่ะเนี่ยสั่ง
ขนาดสั่งถือใบสิสั่งให้สั่งเสร็จแล้วพี่น้องถือใบนี้ยางละโต๊ะแล้วค่ะโต๊ะนึงสิคิดละค้างให้คิดแล้วพอดียืนต้องหันมาจ่ายเงินมาหลับเงินหลับเงินแล้วที่เอากลับบ้านก็เป็นหยังสิฝากก็ได้ถือมาหาพี่รัตดาพี่รัตดาถึงผู้ฝากเงินฝากเสร็จวันนี้จะเอาเงินไปฝากธกส.ต่อเลยนะคะส่วนใบเล็กๆนี้คุณจะเก็บไว้เก็บไว้ทำไมเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วไล่ยอดไปถามว่าสิ้นปีม้าเย็นใดขายหลายก็โมขายเป็นเงินจากบาทที่ตังผมขึ้นจากบาทนะคะเนาะมีบัญชีที่ถูกต้องชัดเจนนะคะเนาะบัญชีรับฝากก็ทำแบบนี้แต่ละคนจะมีบัญชีนี้อยู่รู้ว่าจะขอมีเงินจากบาทแล้วทางกองทุนกับที่มีบัญชีเหล่มใหญ่อีก2เหล่มรับรองว่า3เหล่มตรงๆกันถ้าไม่ตรงกันแสดงว่ามันแย้งกันก็ต้องหาที่ไปที่มาล้มผิดบ่อขายตรงไหนบ่อแล้วค่ะเนาะหายใจแล้วค่ะเนาะขอเชิญเลยค่ะที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะสิ่งสำคัญนะครับในการเฮ็ดธนาคารขยะกองทุนชาปนกิจในเทนีนะครับก็คือเรื่องความโปร่งใสนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวทั้งอบต.ก็สิเป็นที่เลี้ยงให้นะครับถ้าสิมาซอยพี่น้องทุกเทื่อนะครับที่มีการรับซื้อขยะนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับ